มดดำกับหนุ่มหล่อค่ะแห่จับตามองหรือคนนี้จะเป็นแฟนมดดำเขินหนักหนุ่มข้างกายนั้นหน้าตาดีมากๆวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของพิธีกรชื่อดังมดดำคชาภาหนึ่งในคนที่มีความสามารถมากมายและไม่เคยเปิดเผยความรักของเขาที่ไหนครั้งนี้จะพาทุกท่านมาติดตามหนุ่มข้างกายของเขากันค่ะก็ต้องยอมรับว่าในด้านของงานพิธีกรเองนั้นมีทักษะดีมากๆเสียงของเขามีความเป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือความแหบแห้งสามารถเล่าข่าวได้อย่างมีอรรถรสและวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆได้รวดเร็วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทุกคนนั้นชื่นชอบและติดตามการอ่านข่าวของเขาอย่างมากตอนนี้เนี่ยมีรายการที่อ่านข่าวอย่างรายการข่าวใส่ไข่ที่อ่านข่าวทุกข่าวที่กำลังเป็นกระแสรายการดังรายการแฉที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากมีช่วงที่เชิญคนที่กำลังถูกพูดถึงในรายการและที่สำคัญเนี่ยหลายคนทราบกันอย่างดีนั่นก็คือเขาเป็นลูกชายของคุณสุชาติตันเจริญค่ะตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก่อนหน้าเขามีการดำรงตำแหน่งทางการเมืองนับไม่ถ้วนคุณสุชาติรับฉายาทางการเมืองนะคะว่าตีกลางเนื่องจากทำหน้าที่ของเขานั้นเป็นรูปแบบที่ไม่ยอมใครง่ายๆซึ่งทั้งสองบ้านทั้งพ่อลูกไม่ค่อยได้พูดคุยเรื่องการเมืองภายในบ้านเนื่องจากหลากหลายอย่างอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างจึงมีกฎภายในบ้านของเขาว่าในบ้านนั้นอย่าให้พูดคุยเรื่องการเมืองเด็ดขาดเราจึงได้เห็นภาพน่ารักน่ารักทางมดดำและคุณพ่อออกมาเสมอหลายคนอยากทราบว่าเรื่องราวความรักของมดดำทำไมไม่เคยเปิดเผยความรักไม่เคยเปิดตัวแฟนสักทีล่าสุดหลังๆมาหลายคนแอบได้ยินแล้วก็ได้เห็นกันต่อเนื่องว่าตอนนี้เนี่ยกำลังปลูกต้นรักกับแฟนหนุ่มนอกวงการล่าสุดด้านดีเจมะตูมลงภาพดีเจมดดำกับหนุ่มหล่อคนหนึ่งภายในร้านอาหารของเขามดดำเนี่ยออกอาการเขินหน้าแดงงานนี้ทุกคนก็สงสัยแล้วค่ะว่าหนุ่มข้างกายนั้นใช่หนุ่มที่หลายๆคนกำลังแซวดีเจมดดำหรือไม่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอดีเจมดดำออกมาเฉลยแล้วล่ะค่ะ